ก็กราบสวัสดีพี่เปี๊ยกกับผู้ฟังทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอสักครู่นะครับครับก็วันนี้จะคุยกันเรื่องตัวซิกแซกนะครับถ้านับตอนที่ทำเนี่ยน่าจะเยอะนะครับประมาณ18ถึง20กว่าตอนนะฮะแล้วก็วันนี้ก็มีอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับก็ย้ำอีกทีว่าถ้ามันเหมาะก็เอาไปใช้แต่ถ้าไม่เหมาะเนี่ยก็พิจารณาฟังแล้วก็เผื่อโอกาสหน้าเอาไปใช้หรือว่าเอาไปใช้ประยุกต์ร่วมในบางสถานการณ์ก็ได้นะครับเพราะว่าเราคุยกัน20สัปดาห์มันก็มีเครื่องมืออยู่จริงๆก็15-16เครื่องมือนะครับแล้วมันเอามายัดใส่ในจอเดียวไม่ได้นะครับแต่ว่าแต่ละท่านก็มีสไตล์เทรดแตกต่างกันไปนะครับก็มาเลือกใช้เครื่องมือนะครับวันนี้จะคุยกันเรื่องของเครื่องมือที่เรียกว่าตัวซิกแซกนะครับตัวซิกแซกก็เหมือนเดิมครับจะใช้ในโปรแกรมฟรีได้นะครับวันนี้ก็จะยกตัวอย่างในโปรแกรม eFin Stock Pickup นะครับครับคือเราเน้นที่ของฟรีนะจะได้แบบใช่ครับจะได้เอาไปใช้กันได้ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นหนังสือพี่เปียกนะครับครับก็มีในเว็บด้วยนะครับในอีบุ๊กเดี๋ยวเดือนพฤษภายิ้มก็ให้ ECH ช่วยจัดจำหน่ายครับพฤษภาต้นพฤษภาเนี่ยออกวางละแล้วก็อันนี้หน้าปกผมเพิ่งมาครับก็อันนี้เล่มใหม่เนาะเนี่ยครับตัวนี้เป็นตัวเล่มใหม่นะครับก็สามารถเข้าไปตดเป็นพรีออเดอร์ได้นะครับไปที่ไหนเข้าไปที่ไหนเว็บinvestingin.th ตัวนี้ครับโอเคครับก็เข้าไปสั่งไม่ใช่ .com นะครับอันนั้นเป็นไม่ใช่สั่งหนังสือนะครับเป็นอะไรก็ไม่ทราบครับจำไม่ได้ไม่ใช่ .com นะครับมันเป็นแอปมันเป็นแอป investing.com เป็นแอปครับผมแล้วก็ตัวเล่มส้มอันนี้เดี๋ยวรอน่าจะอีกเดือนหนึ่งนะครับอีกเดือนหนึ่งจะออกในเรียกกันครับวันนี้จะมาคุยเนี่ยเครื่องมือนี้ถ้าเป็นหนังสือมันอยู่ที่ไหนนะครับมันค่อนข้างจะหายากแต่ว่ามันก็มีครับมันมีในหนังสือของตัวดร.โฮเวิร์ดแบนดี้นะครับคนนี้ก็ประวัติสุดโหดนะประวัติโหดมากนะครับประวัติโหดมากแต่ว่าที่เราจะคุยกันวันนี้ก็ไม่ได้ไปเรื่องโหดอะไรแบบเขานะครับเราก็เอามาใช้เท่าที่ใช้ได้นะครับก็ผมว่าหาตัวจับยากนะครับแล้วก็ผมถือเป็นไอดอลของผมคนหนึ่งนะครับก็คือเขาเด่นยังไงคนเนี้ยดร.ฮาวเวิร์ดแบนดี้เนี่ยท่านจบ4ปริญญาครับจบเลขนะครับจบฟิสิกส์จบวิศวะแล้วก็จบโปรแกรมมิ่งครับคือเป็นรวมยอดมนุษย์ในคนเดียวนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ไซน์แล้วก็สอนแมทครับแล้วก็เป็นคณบดีด้วยครับแล้วก็ความเชี่ยวชาญก็คือไปด้านสาย AI สายเลขนะครับสายโมเดลแอนด์ซิมูเลชันก็คือทำเรื่องโมเดลแล้วก็การจำลองโมเดลต่างๆนะครับของไทยถ้าคนที่จบปริญญาเอกสายซิมูเลชันก็มีไม่กี่คนนะครับแล้วก็มาเล่นหุ้นก็คือดร.ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์นะครับก็มีสายนี้นะครับแล้วก็ท่านก็เป็นอยู่สมาคมหลักทรัพย์ต่างๆนะครับเครื่องมือซิกแซกที่เจอก็จะเจอในของดร.ฮาวเวิร์ดแดนดี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเว็บต่างๆก็เอามาพิมพ์แล้วก็มีโปรแกรมฟรีต่างๆนะครับโอเคครับตรงนี้มันเอาไว้บอกว่าความรุนแรงของหุ้นนะครับที่อยู่ในกรอบอะครับวันนี้ถ้าสมมติเราจะเอามาอยู่ในกรอบสมมติเราตีเส้นขนานในกรอบหุ้นเนี่ยครับบางทีมันอยู่ในกรอบ 1% เนี่ยครับถ้ามันขึ้นเนี่ยเอาจริงมันก็ขึ้นได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับอาจจะขึ้นไปแค่ 1-3% ครับแต่ถ้าหุ้นมันเหวี่ยงในกรอบเนี่ยครับมันเหวี่ยงในกรอบ 5% เนี่ยมันก็จะรุนแรงขึ้นนะครับมันก็จะเป็นการรุนแรงขึ้น
ยิ่งเวียงในกรอบ 10% อย่างเงี้ยครับก็รุนแรงขึ้นทีนี้พอเราไปเปิดดูของ eFin นะครับหรือว่าเว็บอะไรก็ตามครับแล้วเวลาเราไปเจอการที่เขาเหวี่ยงในกรอบเนี่ยอย่างเช่นในกรอบเนี่ยครับเราดูตาเปล่าเนี่ยเราไม่เห็นครับว่ามันเหวี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ไงครับมันดูยากครับมันดูยากมันก็เลยมีเครื่องมือขึ้นมาครับชื่อเครื่องมือที่เรียกว่าซิกแซกเนี่ยแหละครับเป็นตัวบ่งชี้ให้เรานะครับวิธีเข้าก็คือไปที่ตัว eFin นะครับก็ไปที่มุมบนนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าจุดซิกแซกนะครับจุดซิกแซกอันนี้จะฟรีนะครับอันนี้จะฟรีเราก็ใช้ได้ส่วนอันนี้จะเป็น eFin Platinum แต่ไม่เป็นไรครับมันก็จะมีตัวเลขแล้วก็มีอะไรซับซ้อนกว่าแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าฟรีก็ใช้ซิกแซกตรงนี้ไปก่อนก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็สามารถกดเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่เข้าไปนะครับซิกแซกZIG ZAG นะครับตัวซิกแซกตัวนี้นี่ครับมันก็จะมีเส้นขึ้นมาครับแล้วเดี๋ยวเราไปตีความหมายกันนะครับว่าเส้นพวกนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทำหนาๆไว้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับแบบเป็นนี่พอเรากดมันมามันก็จะตีให้แบบนี้เลยใช่ครับใช่ครับมันตีให้เราเลยครับนี่ครับดังนั้นสายอีเลียดเวฟก็ใช้ได้นะครับมันเพราะมันตีมันบางคนก็มองเป็นอีเทียร์เวฟได้นะครับเขาก็ไปอาจจะนับเวฟอะไรไปนะครับหรือว่าเป็นสายอื่นก็สามารถทำได้นะครับสายตีไพ่แพทเทิร์นก็สามารถทำได้นะครับมันก็จะยึกยักให้เราตีไพ่แพทเทิร์นได้ครับนี่ครับตัวซิกแซกตรงนี้ทีนี้พอมาดูความหมายนะครับมาดูความหมายของเครื่องมือซิกแซกเนี่ยครับพอเราตีเสร็จมันก็จะได้เส้นขึ้นมานะครับซึ่งจะถี่จะไม่ถี่เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเลขตรงนี้นะครับตัวเลขตรงนี้เลข5นี่คืออะไรเลข10นี่คืออะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสำหรับตัวซิกแซกถ้าเป็น5เนี่ยครับหมายความว่าตัวจากจุด A เนี่ยครับแล้วถ้ามีการตีเส้นนี้ขึ้นมานะครับแปลว่าจากจุด A เนี่ยครับมีการทำราคาเนี่ยสูงเกิน 5% จากจุด A ไปแล้วนี่ครับแต่ถ้าเกินเท่าไหร่เนี่ยเราต้องมาดูเองนะครับนี่ครับสมมติจุด A อยู่ตรงเนี้ยครับ38ใช่ไหมครับถ้าเกิดมันมีเส้นนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าหุ้นเนี่ยมันเกิน38ไป 5% ครับนี่ครับมันก็จะขึ้นไปเส้นมันถึงจะโผล่นะครับแล้วก็สมมุติจุด B ตรงนี้นะครับจุด B ตรงนี้ถ้าเมื่อไหร่มีหุ้นร่วงเกิน 5% เมื่อไหร่จากจุด B อะครับจากยอดเนี่ยมันก็จะมีเส้นนี้ขึ้นมาครับถ้าไม่ถึงมันจะไม่มีใช่ครับถ้าไม่ถึงจะไม่มีครับทีนี้เราก็เอาไว้ดูพฤติกรรมหุ้นได้ครับว่าอ๋อมันขึ้นมันลงกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นตรงนี้เป็น 5% ครับซึ่งเลขนี้เนี่ยเราปรับแก้ได้ครับปรับแก้ได้ดังนั้นรูปเดียวกันรูปเดียวกันแท้ๆนะครับแต่ผมไปปรับตรงนี้ให้เป็น 10% ครับให้เป็น 10% นี่ครับดังนั้นตัวจุด A นะครับตรงจุดนี้ครับถ้าจะมีก็คือว่าเส้นจะมีเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะต้องขึ้นไปเกิน 10% ครับจากจุด A เส้นนี้มันถึงจะเกิดครับนี่ครับจุดนี้ก็เช่นกันนะครับแสดงว่าจากราคา41บาทเนี่ยมีการปรับลดลงมาเกิน 10% จาก41ครับแต่เท่าไหร่ต้องเอามาดูครับแต่มันเกิดขึ้นแล้วครับดังนั้นตัวปตท.เนี่ยครับปตท.ตรงนี้เนี่ยเส้นมันยังไม่เกิดครับแสดงว่าราคาตรงเนี้ยยังไม่ต่ำกว่าจุดข้างบนเนี่ย 10% ครับก็ยังไม่เกิดบางคนก็เลยอาจจะไม่ทำอะไรอาจจะถือไว้ต่ออย่างนี้ครับถ้าบางคนมีจุดขายที่ว่าฉันจะขายเมื่อหุ้นเนี่ยร่วงลงมาจากยอด อย่างเช่นหุ้น100บาทเนี่ยร่วงลงมาที่84อย่างนี้นะครับเขาบอกว่าฉันจะขายหุ้นเมื่อหุ้นมันลบเกิน 15% อย่างเงี้ยครับเขาถึงจะขาย
ดังนั้นลูกเล่นมันคืออะไรนะครับมันก็จะบอกว่ามันเอาไว้ดูครับว่าหุ้นตัวนี้มันมีการโดนตก 10% แล้วก็โดนงัดขึ้นมาเนี่ยมันสู้กี่ครั้งไงครับอย่างเช่นตรงนี้ก็เกิดการสู้1ครั้งสู้2ครั้งแต่เอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่มันต้องสู้ประมาณ 4-5 ครั้งอ่ะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าเราตีพวกเส้นขนานเนี่ยครับถ้าเมื่อไหร่เราเจอซิกแซกที่เฉียงลงเนี่ยเรารู้แล้วว่าอ๋อหุ้นพวกนี้มันสู้ชีวิตมากี่ครั้งครับแล้วก็ปกติจากในกรอบเนี่ยส่วนมากนะครับมันจะโดนตบแล้วก็สู้ขึ้นมาเนี่ยประมาณ 3-4 ครั้งนะครับบางทีก็ 5-6 ครั้งครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูครับก็คือไปหาหุ้นที่มันสู้ชีวิตในกรอบที่เราตีนั่นเองครับดังนั้นถ้าเราตั้ง 5% ประมาณ 10% อย่างเงี้ยครับก็พอโอเคนะครับเป็นค่า default ที่เขาเอาเข้ามาอันนี้ผมขยายเฉยขยายให้มันใหญ่ขึ้นมันเลยดูวกกลับไปกลับมาแป๊บเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เราไปตั้งตรงนี้แค่ 1% นะครับอันนี้แทบไม่มีประโยชน์เลยครับมันดูไม่รู้เรื่องเลยครับตรงนี้ครับเพราะว่ามันกลับไปกลับมาตลอดครับทุกครั้งที่มันขึ้นเกิน 1% มันก็จะมีเส้นต่ำกว่า 1% ก็จะมีเส้นครับเราก็เลยเอามาดูครับว่า อย่างเช่นตัวเซตตรงนี้ครับถ้าเราตั้ง 5% เนี่ยตรงนี้นะครับซิกแซก 5% หมายความว่าไงคือเส้นมันยังไม่โผล่ครับแต่ว่าถ้าวันดีคืนดีเนี่ยเส้นเหลืองเฉียงล่างมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยครับแสดงว่าตัวเซตเนี่ยครับต่ำกว่ายอดล่าสุดเนี่ยลบ 5% แล้วบางคนอาจจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างอาจจะขายหรือว่าจะทำอะไรก็เป็นไปตามระบบนะครับตามระบบแต่ละที่แต่ละคนคิดนะครับก็มาดูตัวอย่างครับอย่างเช่นตัวน้ำมันเนี่ยครับตัวน้ำมันเราตั้งซิกแซกไว้ที่ 10% นะครับตั้งซิกแซกไว้ที่ 10% ดังนั้นมันหมายความว่าไงก็คือน้ำมันเนี่ยตอนที่เขาล้อมกรอบนะครับเรามานับตอนที่เขาโดนทำร้ายครับนี่ครับโดนทำร้ายครั้งที่1ก็ฟื้นใช่ไหมครับครั้งที่2ก็ยังฟื้นนะครับครั้งที่3ก็ฟื้นมาได้ครับครั้งที่4ก็ฟื้นมาได้ครั้งที่5นี่ครับครั้งที่5ก็ฟื้นมาได้หมายความว่าไงก็คือมันถูกสะสมพลังนะครับสะสมพลังเยอะมากประมาณ 5-6 ครั้งนะครับแล้วก็ครั้งที่6นี่ก็ตายจริงครับนี่ครับคือมันมีการตบกันเยอะมากครับดังนั้นเขาก็เลยจะไปนับเส้นซิกแซกเอานะครับที่ถูกทำร้ายนะครับตรงนี้หมายความว่าไงคือมันสะสมพลังนะครับมันโดนสะสมพลังขึ้นเยอะมากตรงนี้นะครับในกรอบของน้ำมันแล้วก็หลุดมาก็ไหลลงแหลกดังนั้นตรงนี้ครับมันถ้าในสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะมีคำว่าตัว white space นะครับ white space คืออะไรเป็นสามเหลี่ยมที่ตัดกันไม่เยอะครับอย่างเงี้ยครับพลังมันอาจจะไม่เยอะแต่ว่าถ้าสามเหลี่ยมที่โอ้โหมีการกลับตัวกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยครับเหมือนช่องว่างที่ถูกวาดครับเราก็เอาซิกแซกมาดูได้นะครับว่าพลังสามเหลี่ยมเนี้ยมันจะค่อนข้างเยอะครับเพราะว่ามันมีพลังที่ถูกสะสมอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันคือถ้ามองเป็นเทรดเดอร์หมายความว่าไงคือปวดหัวครับด่าในเมกตรงนี้เยอะมากครับเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวมันก็เวียงขึ้น10ครับเวียงลง10เวียงขึ้น10เวียงลง10เห็นไหมครับคือคนมีตรงนี้ครับปวดหัวมากเลยครับพลิกไปพลิกมา 10% ตลอดนะครับนี่ครับดังนั้นตอนที่มันทะลุขึ้นเนี่ยโอกาสที่ขึ้นมันก็มีเพราะว่าคนมันสะสมพลังตรงนี้เยอะมากนี่ครับมันเหวี่ยงพลิกไปพลิกมา 10% ตลอดตรงนี้ครับถ้าเป็นนักบอลก็คือเหมือนโรบัตโต้คาร์ลอสที่ซอยเท้าวิ่งเนี่ยครับซอยเท้าวิ่งไปเตะตรงนี้ครับดังนั้นการตีเส้นถ้าจะให้เสริมนะครับถ้าจะให้เสริมก็ผมแนะนำก็อาจจะใส่ซิกแซกเข้าไปนะครับใส่ซิกแซกที่ 10% เข้าไปครับ 10% เป็นตัวเลขที่น่าสนใจที่สุดใช่ไหม 10% ใช่ครับมันกำลังพอดีกับกราฟเดย์ครับอย่างตรงนี้ครับจุดทะลุครับกว่าเขาจะสู้ชีวิตขึ้นมาได้เนี่ยครับ3จุดเนี่ยครับโดน
เหวี่ยงไปไม่รู้กี่ครั้งอะครับ 10% เนี่ยครับรอบเล็กๆมันยังเอาเลยครับเนี่ยครับงัดขึ้นมาแล้วยังลงต่อนะครับเนี่ยครับนี่ครับดังนั้นยิ่งหยักเยอะยิ่งสะสมเราดูได้จากตัวซิกแซกครับเราดูได้จากตัวซิกแซกตรงนี้นับหยักเอาแต่บางตัวมันอาจจะเรียบง่ายอะไรเงี้ยครับบางทีเขาก็ถ้าเลือกนะครับก็คือเอาตัวที่มันซิกแซกมันวุ่นวายครับตรงนี้ครับมันเหมือนยิ่งสะสมพลังในหุ้นตัวนั้นนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคือถ้าเราไม่ใส่ซิกแซกเราจะไม่เห็นเลยว่ามันวุ่นวายขนาดไหน 10% เนี่ยครับคนที่เขาเรียกว่ารอหุ้นนี้แล้วก็โดนตบโดนทุบอะครับแต่เขาก็งัดขึ้นมาได้ครับแสดงว่ามันต้องมีดีอะไรสักอย่างครับที่ในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยครับแต่ว่าพี่แกเหวี่ยง 10% เนี่ยเหวี่ยงกลับไปกลับมาเนี่ยครับมันเยอะมากเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือบางท่านก็จะบอกว่าเป็นอาการของการเขย่าครับเนี่ยครับมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเราใช้เส้นตัวซิกแซกดูนะครับก็จะเป็นเรื่องสบายๆวันนี้นะครับที่ผมเอาให้ดูครับเห็นไหมครับว่าโอ้โหถ้าอย่างเนี้ยครับคนที่เทรดหุ้นตัวนี้ในกรอบนี้ครับต้องอดทนสูงมากนะครับแต่ถ้าทางสายเทคนิคเนี่ยจะล้อมกรอบเรียกว่าหาสามเหลี่ยมแล้วก็หาจุดเบรกเอานะครับแล้วก็ดูว่าระหว่างอยู่ในสามเหลี่ยมเนี่ยโอ้โหมันตีกันฟุกฝุ่นขนาดไหนนะครับนี่ครับเรานับได้1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะครับเนี่ยครับที่เขาตีกันนะครับก็เป็นเรื่องของตัวซิกแซกวันนี้นะครับน่าจะได้เวลาพอดีนะครับครับเดี๋ยวลองตัวอย่างเลยนะเพราะว่าคนอาจจะลองใช้งานจริงจากโปรแกรม eFinance เลยเราไปที่หุ้นไปที่ชื่อหุ้นครับชื่อหุ้นครับแล้วก็คำว่าซิกแซก ZIZAG ครับซิกแซกพอขึ้นมาพอกดตรงนี้ปุ๊บมันจะขึ้นชึบขึ้นมาครับแต่เส้นมันจะไม่หนาสะใจเท่าไหร่คือฐานเดิมก็คือ10อยู่แล้วใช่มั้ยนั่นน่ะใช่มั้ยเราไม่ต้องไปแก้เราตั้ง10อยู่แล้วครับไม่ต้องไปแก้เนาะครับแล้วก็ทีนี้ก็ไปปรับไซส์เขาหน่อยนะครับให้มันน่าจะไซส์4อย่างนี้ครับไซส์4แล้วก็ทีนี้ก็หาหุ้นดูแล้วก็ล้อมกรอบนะครับแล้วก็ดูว่าตอนที่เขาจะทะลุเนี่ยครับมันจะตวัดกลับไปกลับมาครับน่าจะประมาณ7ถึง9ครั้งนะครับที่จะเป็นตัวตวัดกลับไปกลับมามันไม่ใช่การเด้งในสามเหลี่ยมที่ทำทุกทีนะครับอันนี้ก็ต้องเด้ง1 2 3 4 5อันนี้ใช่ครับอันนี้ในสามเหลี่ยมแต่ถ้าเป็นซิกแซกนะครับมันในระหว่างเนี้ยครับกว่าจะเด้งเนี่ยมันโอ้ยิ่งซอยในสามเหลี่ยมเนี่ยยิ่งดีครับเพราะฉะนั้นเราควรจะดูหุ้นที่อยู่ข้างล่างนะกำลังฟื้นตัวนะใช่ครับใช่ครับจะสวยกว่าหรือไม่ก็ไปข้างบนข้างบนก็ได้แต่ว่าข้างล่างน่าจะดีกว่าใช่ครับข้างล่างน่าจะดีกว่าดังนั้นมันเหมาะกับดูหุ้นได้หลายตัวแต่ว่าพอเราล้อมกรอบได้อะครับไอ้จุดสัมผัส1 2 3 4 5เนี่ยโอเคครับแต่ว่าไส้ในเนี่ยถ้าให้เลือกนะครับถ้าเจอหุ้นสามเหลี่ยมเหมือนกันเนี่ยเลือกหุ้นที่มันลุมมาตุ้มเยอะๆหน่อยในเนี่ยครับใช่ครับจริงๆแล้วมันก็คือหลักของการสะสมพลังข้างในที่เยอะกว่านั่นเองแต่ว่าเราใช้เครื่องมือที่เรียกว่าซิกแซกมาช่วยดูครับช่วยดูใช่ครับดังนั้นมันเหมาะกับเวลาเราสแกนหุ้นเราไปเจอหุ้น A ก็ตีสามเหลี่ยมได้หุ้น B ก็ตีสามเหลี่ยมได้ใช่ใช่ใช่ดันเป็น1 2 3 4เหมือนกันด้วยนะครับเนี่ยวันนี้พี่ว่าเราได้เป็น10ตัวเลยว่ะยิ้มครับที่แบบกองอยู่ข้างล่างเลยนะมันยังไม่ขึ้นเนี่ยครับแล้วก็ไปลองเลือกดูอย่างนี้นะอย่างเช่นงั้นพี่ขอดูอันนี้ก่อนเลยบ้านปูอันนี้เริ่มมีแรงซื้อแล้วครับดูว่ามันซิกแซกถึงขนาดไหนล่ะนี่ครับบ้านปูตรงนี้ก็
ก็พอจะตีได้นะครับแล้วก็ซิกแซกตรงการตีแนวซิกแซกเลยนะครับนั่นแหละตรงนั้นแหละตีตรงนั้นแหละพี่ว่าเป็นการตียอดซิกแซกทูซิกแซกเลยนะครับซิกแซกทูซิกแซกมันก็จะทำให้เห็นยอดชัดขึ้นแล้วก็เราก็ไปนั่งนับว่าเขาฮุบฝุ่นยังไงนะครับกว่าจะทะลุขึ้นมาได้อย่างนี้ครับเนี่ยครับก็จะเป็นการทะลุกรอบซิกแซกนี่เราถือว่าเปลี่ยนเทรนด์ได้เลยไหมใช่ครับนี่ครับก็คือเหมือนทะลุสามเหลี่ยมทั่วไปแต่ทีนี้เรามันเริ่มนับนะครับว่าเขาสู้ชีวิตตอนไหนนะครับเริ่มนับตั้งแต่แถวนี้นะครับโอเคแถวนี้นะครับที่มีการเหวี่ยงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างเงี้ยครับก็ผ่านเกณฑ์ถ้าหกอะไรอย่างงี้นะครับต้องประมาณสักหกถึงสิบเนาะใช่ครับประมาณ6ถึง10ที่ตัวอย่างนะครับเวลาเบรกจะเบรกแรงถูกไหมใช่ครับใช่ครับดังนั้นก็อาจจะลองหาอีกตัวหนึ่งที่ตีได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปดูการมาลุมมาตุ้มข้างในเนี่ยครับนับจุดซิกแซกตรงนี้ก็มีคนบ่นเยอะเนี่ยครับมันสะบัดมีหุ้นอีกตัวนะมีหุ้นอีกตัวเบรกมาแล้วคือ KTB ซิกแซกอยู่ข้างล่างเนี่ยKTB สักครู่นะครับเนี่ยเห็นไหมมันซิกแซกข้างล่างนานมากเลยใช่ครับเนี่ยครับก็ไปมาลุมมาตุ้มอะไรกันข้างล่างครับไม่งั้นเดี๋ยวผมเปิดกราฟวิกราฟวิกอาจจะไม่ชัดใช่ครับกราฟวิกยังไม่ชัดเอากราฟเดย์ดีกว่าครับมาลุมมาตุ้มนี่เบรกเริ่มเบรกฮะใช่ครับตรงนี้เริ่มมีมาสู้มาอะไรกันอย่างนี้นะครับไปเบรกข้างล่างถ้าระยะสั้นก็โอเคครับก็เบรกได้ถ้าสั้นตรงนี้นะสั้นแถวนี้งัดขึ้นมาถ้ากลางหน่อยก็เนี่ยครับแล้วก็พอสู้มาพอสู้ได้ก็ต้องใส่เดี๋ยวก็ใส่เอลิเกเตอร์ใส่อะไรไม่เป็นไรเราวันนี้เราเอาซิกแซกเป็นหลักก่อนครับจะได้ไม่งงนะเอาพอซิกแซกนี่ก็ดูได้แล้วเนี่ยพี่ดูนะก็ดูชัดนะครับบางคนก็เป็นตีดูซิกแซกอะไรเงี้ยครับอย่างตรงเนี้ยครับตอนเขาหลุดมาเนี่ยครับมันโอ้โหนี่มันเนี่ยครับสู้กันสะบัดไปสะบัดมาอย่างเงี้ยครับอันนี้ครับน่ากลัวครับแบบนี้ครับแต่เดี๋ยวอีกหน่อยก็ให้เขาเป็นอย่างนี้แต่ว่าเป็นขาขึ้นอันนี้คือสะสมพลังแบบชัดเจนมากอะครับคือสะสมจนผมมองว่าคนไม่เอาอะครับ จนรอเนี่ยครับรอหลุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหเป็นเกิดเพราะมันได้6ถึง10นะถึงจะเกิดการเบรกนะใช่ครับใช่ครับจะเป็นคนละประเด็นกับที่สัมผัสขอบนะครับจะคนละอันก็คือเป็นการลากไพ่แพทเทิร์นที่แอดวานซ์ขึ้นเนี่ยครับอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งที่สัมผัสขอบแต่ว่าไอ้เนี่ยครับตวัดไปตวัดมาอันเนี้ยครับควรจะอย่างเงี้ยครับโอ้โหยิ่งตวัดแล้วสะบัดขอบอย่างเงี้ยนะครับพลังมันเลยเยอะครับพลังมันเลยเยอะก็เป็นตัวเสริมเรื่องตัวไพ่แพทเทิร์นเข้าไปนะครับน่าจะมีคนชอบเครื่องมือนี้เพราะว่ามีตอนนี้ที่มีตอนนี้เพราะว่ามีคำถามไงครับว่าไปตีสามเหลี่ยมเจอแล้วจะเลือกอันไหนนะครับก็แนะนำให้ใช้ตัวซิกแซกเนี่ยครับช่วยดูใช่ครับเพราะว่าตีสามเหลี่ยมแล้วไปนับ1 2 3 4 5ได้เหมือนกันแล้วจะเลือกอะไรนะครับก็แนะนำเป็นเลือกตัวซิกแซกตัวนี้นะครับขอ OR พีมครับ OR ก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับรอก่อนยังกล่อมอยู่ยังไม่ได้6แท่งใช่ครับหาเนี่ยครับก็เชียร์ให้ตรงเนี้ยครับก็ทำกรอบไปเลยครับทำกรอบไปครับแล้วก็พื้นฐานก็ถ้ามีท่องเที่ยวเมืองรองดีขึ้นนะครับผมว่า OR ก็น่ามาครับเพราะว่า
อย่างเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยถ้าจะมาเนี่ยก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องเช่ารถ1วันนะครับไปลำพูนลำปางวกกลับเพราะว่าลำพูนลำปางตอนนี้เอาจริงก็เที่ยว1วันได้สบายนะครับลำปางก็มีไดบุสึมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็เที่ยวได้สบายดังนั้นมันจะส่งผลกับโออาร์นี่ครับดังนั้นจะเป็นไงนะครับก็ให้เขาแบบสะบัดไปสะบัดมาก่อนนะครับตรงเนี้ยครับอันนี้มันเพิ่งเริ่มถึง2 3 4ยังมันเพิ่งไป4แท่งเองรออีกสักแป๊บอีกระยะนึง6ขึ้น6แท่งขึ้นไปอ่ะถึงจะน่าสนใจครับต้อง6สะบัดแต่ว่าไอ้ย้ำอีกทีว่าคนละประเด็นกับไอ้จุดสัมผัสตรงนี้นะครับไม่เกี่ยวครับเฉพาะแท่งที่เกิดขึ้นมาเป็นเส้นเฉพาะเส้นใช่ครับใช่ครับที่ซิกแซกเขาตวัดขึ้นตวัดลงอะครับโอเคบางทีมันตวัดข้างในไงครับแต่มันก็ไม่ได้ไปชนเส้นเราก็นับเลยครับPTTGC อาจารย์ยิ้มครับพี่พยายามเอาหุ้นที่อยู่ข้างล่างมาหลายอาทิตย์แล้วนะไอ้หลายเดือนนะครับมาให้ดู GC อันนี้ก็เดี๋ยวรออย่างรอมันสู้นิดนึงครับมันต้องรีบาวมันยังไม่ได้ใช่ครับต้องออกข้างแล้วก็ตวัดสัก16ครั้งนะครับเดี๋ยวรอเขาทำให้เป็นเขาทำให้บางอย่างให้เขาทำให้ดูคือมีโอกาสรีบาวแต่ว่ารีบาวจะต้องขายก่อนนะดูอาการนะเพราะว่าสมมุตินะครับสมมุติเราใส่เอลิเกเตอร์ในกราฟวีคไปแค่นี้เราก็พอทราบอะไรบ้างนะครับตรงนี้ครับก็ยังไม่มีอะไรตัวนี้กว่าจะขึ้นก็เส้นจัดเรียงอะไรแต่ก็รอดูนะครับรอดูเพราะว่าเส้นน้ำเงินนี้ก็สมมติผมเอาดูแต่เส้นน้ำเงินนะครับมันก็จะเห็นภาวะขึ้นลงของหุ้นนะครับเกินเส้นน้ำเงินก็อย่างที่เราเห็นครับต่ำกว่าเส้นน้ำเงินก็อย่างที่เราเห็นอย่างนี้ครับก็เดี๋ยวรออาจจะเกิดสัญญาณจากตัวซิกแซกก่อนนะครับแบบนี้ครับก็รอครับเขาอาจจะถ้าเขาจะขึ้นจริงเขาน่าจะสร้างกรอบแล้วก็ตวัดนะครับยังไม่เริ่มตวัดยังไม่เริ่มตวัดใช่ครับยังไม่เริ่มมีคนบอกว่าขอเรื่องฟิโบนัชชีเดี๋ยวเราอาทิตย์หน้าก็ได้นะจะเอาฟิโบนัชชีมาฟิโบเดี๋ยวผมไปโพสเรามีตอนนึงเรามีตอนนึงพูดไปแล้วพี่บัวนันชีเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะเอาอีกแง่มุมที่มันใช้ได้นะครับในแง่มุมลองดูย้อนหลังดูนะครับสำหรับคนที่ถามเรื่องฟิโบนัชชีเรามีคุยเรื่องฟิโบนัชชีไปรอบแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาอีกมุมมาให้ดูจัดให้ได้ไม่มีปัญหาฟิโบนี่หนานะครับหนามาก800กว่าหน้านะครับของแคโรลีนโบเดนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปหาตัวที่มันพอใช้ได้กับหุ้นไทยนะครับได้ครับโอเคพี่ไปร้านอาหารดีกว่าเพราะว่า30นาทีแล้วได้ครับ30นาทีนะครับร้านอาหารวันนี้ก็เป็นร้านอาหารเหนือครับก็ชื่อลำดีที่ขัวแดงครับที่เอามาก็คือเขาก็ทำอาหารเหนือมานานแล้วนะฮะแล้วก็ที่จอดรถเยอะแล้วก็มีอาหารเหนือแท้พี่รู้สึกพี่เคยไปกินในร้านเนี้ยได้ครับเป็นที่ประชุมได้ด้วยนะครับเขามีแล้วก็เหนือแท้ครับอันนี้เหนือแท้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นวัยรุ่นมาทำมันนะมันอาจจะเหนือประยุกต์นิดๆหน่อยๆอันนี้เหนือแท้ครับอร่อยครับแล้วก็อย่างเงี้ยฮะอันนี้เขาเรียกกระบองทอดก็คือเป็นฟักทองแล้วก็แป้งเขาจะเอาน้ำพริกต่างๆมาคลุกกับแป้งอีกทีแล้วก็เอาลงทอดครับอันนี้ก็ไม่ค่อยแกงบอลเหมือนกันนะครับแกงบอลครับอันนี้ก็จะนุ่มๆเปรี้ยวๆหวานๆครับก็เลยเป็นร้านพี่เคยไปกินมันมีคล้ายๆที่เป็นเอาแช่ไว้เป็นวุ้นน่ะแล้วตักเอามาแกงกระด้างเออเรียกแกงกระด้างใช่มั้ยแกงกระด้างก็อร่อยมากที่นี่มีมีครับมีครับมีครับโอเคเป็นแกงที่ทานหายากแล้วก็ผมแนะนำมาทานเชียงใหม่ทานซุปที่มันเป็นสมุนไพรก็โอเคครับเพราะว่ามันสดดี
ขอชื่อร้านกับเบอร์โทรสักทีอยู่ตรงไหนร้านชื่อลำดีที่หัวแดงครับเซิร์ชเอาแล้วกันนะมันเป็นร้านใหญ่นะครับร้านใหญ่มากเลยฮะแล้วก็ที่จอดรถโอเคไงครับใช่ใช่ลำดีหัวแดงพี่เคยไปกินทีละเขาไปว่าสะพานนะหัวไปว่าสะพานคือเขาสร้างสะพานสีแดงเอาไว้ให้เป็นแลนด์มาร์คของที่ร้านนะอยู่แถวมอพายัพใช่ไม่ไกลไม่ไกลโอเคเอาคนไปเท่าไหร่ก็ได้ครับเพราะว่าร้านใหญ่มากใช่วันนั้นไปกินกันละอร่อยใช่ได้ครับร้านนี้แนะนำโอเคขอบคุณมากครับยิ้มครับสต็อปแชร์ให้นิดนะครับครับก็ขออนุญาตย้ำอีกทีนะครับว่ามันน่าจะใช้ซิกแซกตีเนี่ยมันคนละประเด็นกับไพ่แพทเทิร์นนะครับซิกแซกเราเอาไว้ตีว่าในสามเหลี่ยมที่ท่านตีเนี่ยมันมาลุมมาตุ้มขนาดไหนนะครับมันควรจะกลับตัวประมาณ 6-10 ครั้งส่วนในจุดสัมผัสนั้นก็5ครั้งตามทฤษฎีอยู่แล้วนะครับโอเคถ้าเกิน5ครั้ง6ครั้งเนี่ยมีโอกาสเบรกไม่ว่าขึ้นหรือลงถูกไหมเพราะว่าคนนี่ถอดใจแล้วครับโอ้โหเบี่ยง 10% 5รอบอ่ะครับไม่ไหวไม่ไหวปวดหัวไปหมดแล้วไม่ไหวแล้วครับครับใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับยิ้มครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ